สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการพบหมอรามาค่ะในช่วงถอดสกาวของเรานั่นเองนะคะ1ชั่วโมงเต็มค่ะคุณผู้ชมอยู่กับเกมจิรายุจูทะพุทธินะคะวันนี้เรามาเจอกันในวันพุธนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะหยิบยกเอา1เรื่อง1ประเด็นนะคะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาพูดคุยกันในช่วงนี้แหละค่ะแต่ว่าระหว่างที่เราคุยกันนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะในเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยโทรเข้ามาปรึกษากันได้เลยนะคะตามหมายเลขที่เดี๋ยวเราจะขึ้นให้บนหน้าจอค่ะ023547104-5นะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของการลดนะคะการทานเค็มลงนั่นเองค่ะเพราะว่าเรื่องของการทานเค็มนะคะหรือว่ากลุ่มของโซเดียมต่างๆเนี่ยก็จะเป็นที่มาของโรคภัยที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไตความดันโรคหัวใจนะคะโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดนะคะเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะส่งผลถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นตอนนี้ค่ะเรามีนวัตกรรมใหม่นะคะที่นักวิจัยไทยคิดค้นขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการวัดระดับความเค็มแล้วก็เรื่องของการวัดว่าในร่างกายของเราเนี่ยรับประทานเค็มไปมากน้อยแค่ไหนด้วยนะซึ่งเดี๋ยวจะได้ไปขยายความกันค่ะก่อนอื่นไปต้อนรับอาจารย์หมอของเรากันก่อนเลยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวชสิรินะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับนี่เลยค่ะวันนี้อาหารของเรานี่นะคะก็มีคุณผู้ชมได้เห็นกันแบบเรียกว่าครบเครื่องเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเอกสารในการประกอบการอธิบายด้วยนะคะและช่วงที่2เนี่ยก็จะมีแขกรับเชิญที่ท่านเป็นนักวิจัยนะคะที่จะมาแนะนำนะคะว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจวัดความเค็มที่คิดค้นเองเนี่ยนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะอาจารย์ก่อนอื่นเนี่ยอาจารย์พูดถึงการตระหนักก่อนดีกว่าว่าการทานเค็มเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลเสียกับร่างกายอย่างไรบ้างคะครับคือการทานเค็มเนี่ยจะได้สารตัวหนึ่งเรียกว่าโซเดียมนะครับซึ่งทำให้เกิดเข้าไปในร่างกายจะอมน้ำเหมือนกับเวลาเกลือจะอมน้ำใช่ไหมครับก็ทำให้สารน้ำในตัวเยอะแล้วก็แรงดันเลือดก็จะสูงซึ่งนั้นไม่เกิดความดันสูงโรคไตโรคหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตตามมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากินเค็มทุกวันก็ทำให้ไตทำงานหนักโอกาสจะเป็นโรคไตเป็นความดันก็จะสูงขึ้นถ้าเราทานจืดเราก็ถนอมการทำงานของไตไว้ได้นานๆอาจจะอายุ100ปีไตก็ยังทำงานดีอยู่แต่ถ้าเรากินเค็มทุกวันอาจจะอยู่ได้ไม่ถึงอายุไขนะครับก็ทำให้เกิดไตวายก่อนเวลาอันควรนะฮะแต่คนก็จะไม่ค่อยได้เห็นภาพแบบพอทานปุ๊บแล้วเป็นโรคทันทีคนก็จะคิดว่าเอ๊ะมันก็สะสมเผื่อว่าเราอาจจะไม่เป็นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังคงมีการรับประทานอย่างพวกน้ำปลาพริกนะคะในอาหารที่เป็นอาหารตำสั่งนะคะหรือว่าจะเป็นเมนูอื่นที่เราเห็นพวกนี้นะคะต้มยำกุ้งผัดไทยเอ่ยจริงๆแล้วมันสะสมในร่างกายแล้วมันจะก่อให้เกิดโรคเนี่ยเมื่อไหร่คะอาจารย์โอ้ใช้เวลานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำงานถ้าเรากินเค็มวันนี้ไตก็ทำงานหนักวันนี้แต่ถ้าพรุ่งนี้เราทานจืดไตก็ทำงานเบาลงนะครับแต่ถ้าเราทำงานถ้าเรากินทุกวันนี่มันก็จะไม่ไหวเหมือนกันนะครับโดยทั่วไปก็เป็นปีนะฮะอาจจะ3ปี5ปีไตก็จะเริ่มมีความดันสูง10ปีต่อมาก็จะเป็นโรคไตนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะปัจจุบันเรากินเค็มมากจะเห็นว่าอาหารที่เราทำปัจจุบันนี่นะทานปัจจุบันนี้อย่างเช่นตัวอย่างนี่ต้มยำกุ้งเนี่ยต้มยำกุ้งก็เค็มมากถ้าเกิดเราทานรสจัดมากเกินไปก็อาจจะมีอันตรายเพราะปกติเราแนะนำกินโซเดียมหรือกินเกลือเนี่ยไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับต้มยำกุ้งชามนี้นะครับถ้าใส่เค็มมากจะถึง 1,000-1,500 มิลลิกรัมต่อชามนะฮะก็จะทำให้เราได้รับเกลือมากเกินไปก็เกือบจะเต็มอัตราต่อวันนี่คือ 2,000 มิลลิกรัม 2,000 มิลลิกรัมแต่นี่คือมื้อเดียวได้ 1,000 แล้วใช่เนี่ยอย่างผัดไทยนี่นะฮะอาหารยอดนิยมอันนี้ก็ 1,100 ซึ่งบางคนก็เติมซีอิ๊วเพิ่มมันก็ผัดมาเรียบร้อยแล้วเติมเกลือเติมน้ำปลาเพิ่มพวกนี้ก็จะทำให้ได้รับเกลือส่วนเกินไปเยอะค่ะก๋วยเตี๋ยวน้ำเนี่ยอันนี้เรานิยมทานใช่ไหมถ้าทานน้ำซุปหมดชามเนี่ยจะได้ถึง 1,500-1,800 มิลลิกรัมก็หมดโควต้าไป3ใน4ของวันแล้วค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดเราทานก๋วยเตี๋ยวน้ำแนะนำว่าพยายามทานเส้นทานน้ำซุปน้อยๆหน่อยเดือดทานไม่หมดถ้าทานหมดจะได้เกลือไปเยอะเกินนะครับก็ทำให้อาจจะทำให้อาหารอร่อยดีแต่สุขภาพในอนาคตในระยะยาวอาจจะไม่ค่อยดีนะครับนะคะซึ่ง อาหารที่คนไทยรับประทานกันอยู่ส่วนใหญ่นี่แหละนะคะที่ทำให้เรามีความเสี่ยงนะคะที่จะเกิดโรคจากเรื่องของการรับประทานเค็มมากกว่าชาติอื่นๆไหมคะอาจารย์คะครับก็ในเอเชียจริงๆแล้วเนี่ยของเราอยู่ในอันดับต้นๆเลยนะรองจากญี่ปุ่นโป
ราะว่าญี่ปุ่นเขาชอบทานโชยุหรือว่าทานพวกอะไรผักดองเขาจะทานเค็มแล้วก็ทานน้ำแกงเนี่ยเขากินน้ำแกงหมดเลยเขาชอบทานซดน้ำแกงเพราะนั้นญี่ปุ่นก็จะเป็นชาติหนึ่งที่ทานเค็มแต่ผมว่าคนไทยก็ไม่น้อยหน้าคนไทยชอบทานน้ำพริกชอบทานปลาทำปลาเค็มส้มตำส้มตำเป็นอาหารยอดนิยมแล้วก็เป็นอาหารที่เค็มเพราะนั้นถ้าทานส้มตำแนะนำว่าอย่าไปทานแบบอะไรจิ้มจุ่มก็คืออย่าไปเอาข้าวเหนียวไปจิ้มน้ำแล้วก็มาแล้วมาทานตักมาเป็นซุปเลยนะคะอาจารย์เอาน้ำส้มตำมาซดเลยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็ได้โซเดียมไปเต็มๆถ้าเป็นไปได้ก็คือพยายามทานพวกเส้นๆหรือพวกผักหรือว่ามะเขืออะไรต่างๆพวกนี้ก็จะได้รับเกลือน้อยหน่อยแต่ถ้าไปทานน้ำส้มตำเกลืออยู่ในน้ำส้มตำทั้งนั้นเลยนะครับจะลดเกลือลงได้ถึงอาจจะได้ 40% ถ้าเราทานเฉพาะเส้นนะครับค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางท่านก็อาจจะนึกถึงเรื่องของการทานเค็มเนี่ยผ่านการรับประทานเกลือผ่านการรับประทานน้ำปลาแต่จริงๆแล้วมันแฝงมาด้วยรูปแบบอื่นๆด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าผัดไทยเนี่ยบางทีเราบอกว่าเอ๊ะมันเป็นรสเปรี้ยวๆออกเปรี้ยวๆจากน้ำมะขามหรือว่ารสหวานๆจากน้ำตาลไม่ค่อยจะมีเค็มสักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรคะความเค็มจากผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ไม่ใช่เกลือแล้วก็ไม่ใช่น้ำปลาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ที่สำคัญก็คือผงชูรสอันนึงที่มีที่มาปนมาเป็นก็เป็นโซเดียมอย่างหนึ่งเรียกโซเดียมโมโนกลูตาเมตก็จะมีโซเดียมปริมาณหนึ่งซึ่งก็จะทำให้ได้รับเกลือส่วนเกินไปนะครับอันที่สองมันอยู่ในอาหารที่แปรรูปแล้วอย่างเช่นถ้าเราทานกุ้งปริมาณเกลือในกุ้งเนี่ยกุ้งสดจะไม่เยอะแต่ถ้าเป็นกุ้งแห้งหรือว่ากุ้งที่ไปผสมเกลือต่างๆเพื่อทำให้ถนอมอาหารเช่นถ้าเป็นทั่วเป็นปลาเค็มเนื้อแดดเดียวต่างๆพวกนี้ก็จะได้รับเกลือเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทานเนื้อสดเนื้อหมูสดมาทำเองเนี่ยจะได้เกลือน้อยแต่ถ้าเป็นแปรรูปแล้วเป็นกุนเชียงไปแล้วเป็นไส้กรอกไปแล้วพวกนี้จะใส่เกลือมาเรียบร้อยแล้วก็จะทำให้ได้เกลือเพิ่มขึ้นอย่างน้อย3เท่าของความต้องการนะครับนอกจากนั้นการเราซื้ออาหารก็ให้ดูฉลากอาหารด้วยนะคะซึ่งอาจารย์ก็มีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะคะคุณผู้ชมระหว่างนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะใครที่มีภาวะโรคไตอยู่ใครที่มีเรื่องของความดันอยู่เนี่ยนะคะหาสาเหตุไม่ได้ว่ามาจากอะไรกันแน่หรือว่าจะควบคุมอาหารเนี่ยนะคะจะมีแนวทางในการที่จะดูแลตัวเองอย่างไรโทรมาคุยกับอาจารย์หมอของเราได้นะคะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงพวกฉลากอาหารนะคะที่เวลาเราไปซื้อรับประทานเป็นขนมขบเคี้ยวบ้างนะคะหรือว่าเป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่เอามารับประทานกันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลโภชนาการที่จะมีอยู่แล้วในนมก็มีแปะไว้ข้างกล่องนะในพวกสแน็คขนมขบเคี้ยวก็มีซึ่งเราสามารถดูยังไงคะอาจารย์บางทีดูแล้วตัวเล็กมากมองไม่ค่อยจริงๆเราควรดูอะไรบ้างจริงๆมันมีอยู่ในด้านหลังของผลิตภัณฑ์นะยกตัวอย่างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่าโจ๊กที่เราทำที่เราทานกันบ่อยๆข้างหลังก็จะเขียนนะที่เราสนใจคือเรื่องของเกลือก็คือโซเดียมนะฮะยกตัวอย่างอันนี้ที่ผมชี้อยู่นี่นะฮะเขียนชัดเจนเลยว่าโซเดียม170มิลลิกรัมค่ะนะครับเป็น 7% ของความต้องการของแต่ละวันอันนี้ก็เกลือก็ไม่เยอะ770ปกติเราแนะนํา 2,000 ใช่มั้ยครับเพราะนั้นถ้าทาน1หน่วยบริโภคก็จะได้ไป 7% ของความต้องการเหลือ 7% ของ 2,000 นะครับแต่ว่าต้องอีกอันนึงที่เราต้องดูคือหน่วยบริโภคต่อซองอันนี้หมายความว่า1ซองให้กิน2คนหรือ2ครั้งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตอน1หน่วยบริโภคนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในซองนี้จะมีโซเดียม2เท่าคือ340นะอันนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งที่ต้องระมัดระวังครับใช่ค่ะทำไมนึกว่าอันนี้ก็คือ1คนต่อ1ซองไม่ใช่อันนี้คือเป็นการทานเป็นในปริมาณ2คนใช่ในอาหารบางประเภทเขาจะทำซองใหญ่บอกซองนี้ควรจะกิน2ครั้งแต่คนไทยน้อยที่จะกิน2ครั้งก็ทีเดียวไปเลยก็จะได้สารอาหาร2เท่าของที่ระบุอันนี้โอ้โหอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่เป็นกับดักที่บางทีเราไม่ทราบอ๋ออันนี้ก็ต้องคูณดับเบิ้ลไปเป็นคูณ2คูณ2 170ก็จะเป็น340ใช่ครับอย่างนี้นะคะอาจจะดูเหมือนน้อยแต่ว่าคุณต้องไปดูอาหารที่คุณรับประทานอื่นๆด้วยอันนี้แค่เฉพาะเมนูนี้เช่นบะหมี่ในซองนั้นใช่นะคะหรือว่าจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวเราอธิบายต่อนะคะอาจารย์อันนี้ก็เริ่มเห็นบ้างแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรขอตะไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมนี้ให้เห็นกันก่อนขออนุญาตไปรับสายคุณผู้ชมก่อนนะคะอาจารย์คะคุณสมนึกค่ะจากราชบุรีเราอยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณป้าสมนึกค่ะครับสวัสดีค่ะคุณพิธีกรค่ะจ้าไอ้เนี่ยฉันไปวัดความดันวันนี้จะฉันกินยาคุมอยู่นะคะค่ะไอ้ตัวแรกมัน115แล้วตัวกลาง68ตัวหลัก17เนี่ยมันมีมันยังไงคะจะเป็นคนยังไงมั้งคะครับความดันตัวบน110
ตัวล่าง115ค่ะตัวแรกอ่ะ115ค่ะ115แล้วตัวล่างตัวกลางคือตัวกลาง68ค่ะ68ก็ปกติทั้งคู่นะครับคือแล้วตัวหลังหลังท้ายสุดก็77ค่ะ77ผมเข้าใจว่าเป็นชีพจรฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นค่ะเพราะนั้นจะเป็นไงมั้งคะดูตัวแรกกับตัวที่2คือตัวบน115ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติครับคือความปกติก็ถ้าบอกความดันโลหิตสูงหมายถึงตัวบนถึง140ถ้าเกิน140ถือว่าสูงครับหรือว่าตัวที่2คือตัวล่างเกิน90ถือว่าสูงครับเพราะฉะนั้นของคุณสมนึกปกติทั้งคู่นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับมาถูกทางละนะคะแล้วถ้าต่ำกว่านี้เป็นไงบ้างครับคุณหมออันแรกอะถ้ามันเกิด100เศษๆอย่างเงี้ยถ้าต่ำกว่า100นี่ถือว่าต่ำเกินไปนะในคน อายุมากก็อาจจะทำให้เรียกว่ามีความดันโลหิตต่ำนะครับก็ระวังก็กลัวจะเป็นลมนะครับก็ต้องอาจจะต้องปรึกษาแพทย์นะครับทำไมถึงความดันโลหิตต่ำนะครับหรือว่าอาจจะมีโรคซ่อนอยู่นะครับโอ้ค่ะค่ะแล้วคุณหมอไอ้แคลเซียมนี่บอกว่ากินมากแล้วมันท้องผูกเหรอคะอ๋อแคลเซียมถ้าทานปริมาณพอเหมาะก็จะไม่ค่อยเป็นนะฮะยกเว้นว่าบางคนที่ไวต่อแคลเซียมนะฮะถ้ากินทานวันละ1ถึง2เม็ด2เม็ดก็โดยทั่วไปก็จะไม่เป็นแต่มีบางคนที่ไวก็จะทำให้เกิดท้องผูกได้เหมือนกันครับอ๋อถ้าเรากินไอ้ปลาเล็กปลาน้อยนี่เราไม่กินแคลเซียมได้มั้ยคะเอาได้ครับได้ครับก็จะได้แคลเซียมจากประเภทที่มีติดกระดูกติดอะไรพวกนี้ก็จะมีแคลเซียมสูงนะครับพวกปลาทอดกรอบพวกนี้ใช่ไหมครับค่ะค่ะเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยอะค่ะครับใช่ครับดีเลยค่ะค่ะดื่มนมด้วยนะคะคุณป้าสำเนาค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับนะคะก็ความดันอยู่ในระดับที่ดีทีเดียวแต่ว่าก็ไม่ควรจะต่ำจนเกินไปนะคะใช่ใช่ครับผู้สูงอายุเดี๋ยวจะหน้ามืดเป็นลมได้นะคะอ่ะไปที่อีกหนึ่งสายนะคะคุณวีระดานะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณวีระดาค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยก็คนป่วยเขาเป็นโรคไตระดับ3นะคะแล้วช่วง 2-3 วันนี้ค่ะเขามีอาการเท้าบวมกดไปแล้วก็บุ๋มเท้าบวมค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเกิดจากสภาวะที่ไตเนี่ยคือเขาไม่ขับอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ทราบค่ะคุณหมอคะครับคือคนไข้เป็นโรคไตระยะที่3แล้วก็สังเกตว่ามีเท้าบวมใช่ไหมครับก็คือโดยทั่วไปคนไข้ระยะที่3มันก็บางคนจะไวต่อการรับประทานเค็มคือได้รับโซเดียมมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องอาหารที่มีรสชาติเค็มพวกสารปรุงรสต่างๆพริกน้ำปลานะครับเครื่องปรุงต่างๆนะครับหรือว่าอาหารแปรรูปนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือทานอาหารในบ้านถ้าทานอาหารนอกบ้านมักจะเค็มเพราะว่าแม่ค้าก็จะปรุงอาหารตามความนิยมของคนรับประทานคือคนไทยมักจะนิยมรับประทานเค็มเพราะนั้นก็จะปรุงเค็มมากกว่าคนมากกว่าอาหารในบ้านประมาณ 30% อันนี้เป็นจากการคำนวณณเวลานี้คนไข้ครับค่ะณเวลานี้คนไข้คือมีเหมือนแบบเค้าเริ่มคือจำไม่ได้เล็กๆอ่ะค่ะคุณหมอคะแล้วเค้าก็จะดื้อคือจะออกไปหาอะไรรับทานเองอ่ะโดยที่เราควบคุมไม่ได้ค่ะแล้วอย่างเนี้ยจำเป็นมั้ยคะว่าคือเท้าบวมหรืออะไรที่เราเห็นแล้วกดบุ๋มเนี่ยจำเป็นต้องไปพบแพทย์ไหมคะโดยที่ไม่ได้มีนัดเนี่ยค่ะครับคือถ้าเท้าบวมไม่มากนะครับก็อาจจะลองลดอาหารความเค็มลงนะครับหรือว่าจะต้องก็ดูอาการสักวัน2วันนะครับถ้ายังบวมอยู่โดยเฉพาะถ้ามีอาการเหนื่อยด้วยนะฮะเช่นหายใจเหนื่อยนอนราบไม่ได้หรือว่าเดินไปไหนแล้วเหนื่อยอันนี้ควรจะพบแพทย์นะครับอาจจะมีปัญหาได้ว่าไตเขาทำงานผิดปกติหรือว่าเป็นจากยาบางชนิดที่ทานทำให้เกิดอาการขาบวมได้ครับณเวลานี้คือที่จะคนไข้ก็จะมียาเพิ่มมาใหม่คือเป็นตัวยาของอัลไซเมอร์แต่ก็ทานมาประมาณ1เดือนแล้วค่ะแต่ว่าก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเป็นจากตัวยาที่เป็นอัลไซเมอร์ที่เป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าก็ไม่ทราบอะค่ะเกี่ยวข้องกันไหมคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นสาเหตุนะฮะอ๋อเหรอคะค่ะจ้ะนะลองสังเกตอาการดูนะคะคุณวีระดาค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะเพราะไม่งั้นก็เดี๋ยวจะต้องไปพบแพทย์เนี่ยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการบ่งชี้อื่นๆอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่านอกจากจะเท้าบวมแล้วยังหายใจติดขาดนะคะหรือว่าหายใจไม่สะดวกดูแล้วน่าเป็นห่วงมากขึ้นก็ไปก่อนนัดก็ได้ใช่ครับไม่ต้องรอให้ถึงเวลานัดก็ได้นะคะอ่ะกลับมาที่เรื่องของการระบุรายละเอียดนะคะบนซองอาหารต่างๆนะคะในอาหารบางประเภทนะฮะก็จะมีฉลากโภชนาการอย่างย่อเห็นมั้ยมีพลังงานมีน้ำตาลมีไขมันมีโซเดียมอยู่ที่หน้าซองจะเป็นตัวใหญ่กว่าตัวอันเดิมอันเดิมจะเป็นบางทีจะเป็นตัวเล็กเขาจะบอกเลยโซเดียมอันนี้มี1ซองมี340มิลลิกรัม
เป็น 14% ของความต้องการก็จะบอกได้ว่าถ้ากิน1ซองหมดโควต้าไป 14% ค่ะอันนี้ก็จะดูง่ายอยู่หน้าซองตัวหนังสือโตนะครับอันนี้มีใช้บังคับในอาหารขนมขบเคี้ยว5ชนิดนะครับโดยองค์การอาหารและยาของประเทศไทยอันนี้คือเป็นข้อบังคับแล้วเหรอคะอาจารย์ในกฎอาหารขนมขบเคี้ยวที่เด็กๆรับประทาน5ชนิดนี่คือไม่ได้เกี่ยวกับยี่ห้อใช่ไหมคะคือเป็นประเภทของขนมขบเคี้ยวขนมกรุบกรอบข้าวโพดคั่วต่างๆที่จะมีความเค็มอยู่มีความเค็มความหวานผิดปกติมากกว่าปกติให้รายละเอียดผู้บริโภคแบบนี้เลยต่อไปในอนาคตนะครับองค์การอย.ก็วางแผนไว้กำลังจะออกเป็นกฎว่าฉลากแบบย่อแบบนี้ควรจะมีในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมรับประทานอาหารที่แช่แข็งต่างๆอีกประมาณอย่างน้อย 3-4 พันชนิดที่จะมีฉลากอันนี้อย่างง่ายเพื่อให้ผู้บริโภคทราบว่าตัวเองกินเค็มมากน้อยแค่ไหนกินหวานมากน้อยแค่ไหนกินมันมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็อยู่ในวางแผนที่ไปออกเป็นกฎข้อบังคับครับอ๋อเพราะว่าในอาหารที่อาจารย์บอกว่าเป็นอาหารสำเร็จรูปพวกไส้กรอกเราก็ไม่ได้หมายถึงว่าไปอ้างอิงถึงยี่ห้ออะไรนะคะไส้กรอกในภาพรวมโบโลน่าหรืออะไรทำนองเหล่านี้เนี่ยที่มันผ่านกระบวนการผลิตแปรรูปมาแล้วก็จะมีพวกสารโซเดียมเนี่ยอยู่ในอาหารประเภทเหล่านี้เยอะเหมือนกันใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็จะไปออกเป็นกฎข้อบังคับคล้ายๆกับพวกขนมขบเคี้ยวก็คือให้ระบุคุณค่าทางโภชนาการไว้เลยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ให้เห็นชัดอยู่หน้าซองค่ะจะได้ดูง่ายมันผู้บริโภคเราพอเราเห็นเนี่ยไม่ค่อยได้สังเกตกันประโยชน์ที่เราจะได้เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันคนไทยควรจะต้องสังเกตเนี่ยเพราะอะไรคะเพราะว่าอาหารที่สำเร็จรูปส่วนใหญ่แล้วต้องใช้เกลือในการถนอมอาหารเพื่อจะให้อายุวนเชฟเนี่ยได้อยู่ได้นานๆนะครับเพราะฉะนั้นอาหารพวกนี้จะเค็มกว่าปกตินะครับก็ได้สังเกตดูท่านบอกว่าท่านบะหมี่ซองนึงยกตัวอย่างบะหมี่ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป1ซองส่วนใหญ่เฉลี่ยแล้วโซเดียมจะประมาณ 1,500 ถึง 2,000 ค่ะหมายถึงว่า1ซองหมดโควต้าไปแล้วทั้งวันนะครับถ้าดูแบบนี้แล้วบางทีถ้าไม่สังเกตดูตัวหนังสือมันจะเล็กมากนะครับต่อไปจะมีผลิตภัณฑ์อาหารประเภทนี้จะอยู่มีฉลากอย่างย่อขนาดใหญ่อยู่ที่หน้าผลิตภัณฑ์ก็ทำให้ดูง่ายขึ้นนะครับแล้วก็พอกินถ้าวันนี้เรากิน1ซองเราอาจจะกินเค็มแล้วเพราะนั้นเราต้องระมัดระวังในมื้อต่อไปนะครับหรือวันพรุ่งนี้เราต้องกินให้จืดหน่อยเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะคนที่ป่วยแล้วนะครับถ้าเป็นความดันแล้วเป็นโรคไตแล้วอันนี้ต้องยิ่งระมัดระวังค่ะกำลังจะถามเลยค่ะอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเกิดว่าเราจะสังเกตเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงประโยชน์ที่เขียนไว้ระบุหน้าแพคเกจิ้งหรือว่าหน้าบรรจุภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันช่วยทำให้เราจะได้คำนวณว่าวันนี้กินไปเยอะหรือยังมื้อนี้เท่าไหร่อะไรยังไงแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เขาป่วยอยู่แล้วปริมาณของโซเดียมเนี่ยจะเท่ากับคนปกติไหมคะคือ 2,000 มิลลิกรัมเท่ากันไหมคะอาจารย์คือ1,500 ถึง 2,000 กำลังเหมาะนะฮะในสำหรับคนป่วยนะครับคราวนี้ก็คราวนี้เกิดได้1,500ก็ดีแต่1,500นี่จะยิ่งอาหารจะค่อนข้างจืดบางคนก็ทำได้ยากก็อนุโลมอาจจะ1,500 ถึง 2,000 ได้ครับค่ะนะคะก็ใกล้เคียงกับคนปกตินะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าคุณเป็นอยู่เนี่ยถ้าลดได้ยิ่งดีนะคะ1,500จะจืดไปเลยในยิ่งดีแล้วว่าคนทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่าฝึกเป็นลักษณะนิสัยการรับประทานแบบนี้เนี่ยก็จะยิ่งดีต่อสุขภาพของคุณแต่ในกรณีที่คนที่ติดไปแล้วค่ะอาจารย์ครับมีวิธีการในการแก้พฤติกรรมไหมคะเพราะว่าบางทีเราลิ้นติดรสชาตินี้ไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์คือลิ้นเรามีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเกิดทานเค็มอยู่นานๆนะลิ้นมันจะไม่ไหวเพราะฉะนั้นการที่จะลดความเค็มลงเนี่ยต้องค่อยๆลด 10% ลิ้นจะบอกไม่ได้ถ้าบอกลดมาทันที 50%แต่น้ำปลาช้อน2ช้อนหรือช้อนเดียวเนี่ยมันจะจืดมากแล้วก็บอกกินไม่อร่อยเดี๋ยวพ่อบ้านไม่กลับมากินข้าวบ้านนะนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดลดให้ลด 10% ก็คือลด1ใน3ช้อนก่อนอีกสัก2อาทิตย์หรือเดือนนึงค่อยลดอีกนะครับก็ค่อยๆลดไปก็จะค่อยๆชินกว่าจะถึงประมาณสักครึ่งนึงเนี่ยก็จะประมาณสัก3เดือน6เดือนก็จะชินกับอาหารที่จืดลงแล้วก็ทำให้มีความอร่อยเท่าเดิมนะครับเพราะว่าลิ้นเราปรับตัวแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่สมองว่าอร่อยเท่าเดิมนะแต่ว่าเดี๋ยวลดทันทีลดทันทีเนี่ยรสชาติมันจะจืดมากนี่เป็นเคล็ดลับนะคะลดทีละน้อยทีละน้อยให้ร่างกายได้ค่อยๆปรับไปแบบลิ้นไม่รู้ตัวครับใช่นะคะลงสัก 10% อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ค่อยๆลงไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวร่างกายเราก็จะชินกับเขาได้เองอาจารย์มีเฉลี่ยระยะเวลาที่เคยทำวิจัยไหมคะว่าสัก
แค่ไหนกี่วันระยะเวลากี่เดือนที่เราจะรับลดจากที่คนที่ทานเค็มเยอะๆมาจนสามารถลดได้เนี่ยค่ะประมาณ 4-8 สัปดาห์4-8 สัปดาห์จากการศึกษาครับก็คือประมาณเดือน2เดือน1ถึง2เดือนนะใช่แต่ลดมา 30% เนี่ยได้เลย1ถึง2เดือนแต่ลดนะคะอาทิตย์ละ 5% อะไรอย่างเงี้ยประมาณ1ถึง2เดือนค่ะแต่ว่าต้องค่อยๆค่ะแล้วก็ค่อยๆทำไปแล้วก็จะค่อยๆชินปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของการรณรงค์นะคะเกี่ยวกับการลดเค็มลงครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทางสสส.เนี่ยมีการสนับสนุนด้วยและอาจารย์ก็ดูแลโครงการและเป็นโครงการเรื่องนี้อยู่ผลตอบรับกระแสที่ผ่านมานี่เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะผมว่าประชาชนตื่นตัวมากขึ้นนะฮะผมสังเกตดูว่าประชาชนเนี่ยเขาจะจำสโลแกนของเราได้คือลดเค็มครึ่งหนึ่งใช่เพราะว่าคนไทยกินเค็มกว่าความต้องการ2เท่าเราไปลดเค็มครึ่งหนึ่งแล้วก็ปัจจุบันก็จะมีสปอตทีวีบ้างวิทยุบ้างสื่อสิ่งพิมพ์บ้างสื่อออนไลน์บ้างซึ่งก็ให้ความสนใจเยอะอย่างเว็บไซต์ของเราก็จะมีแฟนเพจเยอะมากนะครับพอเราลงอะไรขึ้นไปเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาก็จะได้รับข่าวสารนะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของเราได้ lowsaltthailand.com 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 นี่นะคะก็จะมีข้อมูลเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับการลดเค็มยังไงลดเค็มทุกอย่างเมนูอะไรที่เมนูอาหารโซเดียมเยอะสูตรอาหารต่างๆหรือสูตรอาหารที่ปรับได้ลดเค็มได้ความรู้เยอะแยะเลยแล้วก็เป็นแฟน Facebook ของเราก็มีนะครับก็เข้าในเว็บเพจของเราก็จะเห็นค่ะซึ่งโครงการนี้ก็ยังดำเนินอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์คะดำเนินเป็นปีที่3แล้วก็รับทุนจากสสส.นะครับในการรณรงค์นะครับค่ะในปีนี้วางแผนยังไงบ้างคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเดือนมีนาเนี่ยก็จะมีวันไตโลกด้วยนะคะอันนี้เราก็จะจัดเป็นสัปดาห์ลดเค็มวันไตโลกก็จะประมาณวันที่ 9-16 มีนานะครับจัดทั้งในโรงพยาบาลส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็จัดที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วถึงใกล้ๆวันเราจะบอกก็มีการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ถูกต้องนะครับการตรวจสุขภาพป้องกันโรคไตการเช็คสุขภาพโรคไตก่อนที่จะเป็นโรคนะครับแล้วก็มีการให้ความรู้ต่างๆมีบันเทิงต่างๆซึ่งดาราหลายคนก็เขายินดีมามีจิตสาธารณะมาช่วยงานนะครับนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่อยากจะได้เห็นว่าคนไทยของเรามีสุขภาพดีนะคะด้วยการลดการทานเค็มลงไปครึ่งนึงถ้าเกิดว่าลดลงไปมากกว่าครึ่งนึงเนี่ยได้ยิ่งดีนะคะแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของการทำแผนการรณรงค์นะคะร่วมกับอย.ที่จะต้องมีการติดคุณค่าทางโภชนาการของอาหารนะคะไว้ในซองของผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยนอกจากนี้ในเครือข่ายของเราภาคีเครือข่ายอยู่กับเรื่องของการลดการทานเค็มเนี่ยนะคะอาจารย์ก็มีการคิดค้นพวกนวัตกรรมอะไรต่างๆขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับนะคะมีอะไรบ้างคะอาจารย์คะก็ของอาจารย์ที่จะมาเสนอวันนี้ของอาจารย์ยศชนันวงสวัสดิ์นะครับท่านก็จะทำผลิตเครื่องมือวัดความเค็มในอาหารกับในปัสสาวะในการตรวจของในคนนะครับเพราะว่าลิ้นของเราบอกว่าอาหารจานนี้คุณเกมกับผมทานความเค็มไม่เท่ากันเพราะลิ้นเราไม่เหมือนกันเขาจะพิจเครื่องมือวัดเลยจุ่มลงไปเหมือนปลอดวัดไข่อย่างนั้นนะจุ่มลงไปปุ๊บวัดความเค็มมาโอ้นี่เค็มมากแต่ทานอาหารชามนี้ให้ระมัดระวังหรือทานน้อยหน่อยถ้านี้เอามาจืดทานได้เยอะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่วัดแล้วไม่ต้องเถียงกันออกมาเป็นตัวเลขนะคะลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันเอาวัดกันเลยทีเดียวผมถามคุณเกมกินเค็มไหมคุณเกมบอกไม่กินเค็มจะรู้ได้ไงกินเค็มไม่กินเค็มก็คือถ้าเรากินเค็มเกลือก็ต้องออกมาในปัสสาวะเราก็จะเค็มด้วยเราก็จะมีเครื่องเป็นเครื่องวัดแต่เนื่องจากปัสสาวะนี่เราต้องใช้เป็นกระดาษแถบสีจุ่มครั้งเดียวทิ้งไปเลยนะครับก็จะไปวัดจุ่มลงไปในปัสสาวะถ้าสีออกมามันออกมาหลายแถบหรือว่าเข้มก็บอกคุณกินเค็มเพราะมีเกลือในปัสสาวะเยอะก็ไม่ต้องเถียงกันว่าคุณกินเค็มหรือไม่กินเค็มเราใช้ตรวจง่ายๆถ้าจุ่มสีปุ๊บสีเปลี่ยนสีปุ๊บรู้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีการตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราก็จะมีอุปกรณ์เหล่านี้นะคะมาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันเลยนะคะว่าที่ใช้วัดความเค็มในอาหารเป็นยังไงที่ใช้วัดว่าร่างกายของเราเนี่ยรับประทานเค็มไปมากน้อยแค่ไหนแล้วนี่เป็นนวัตกรรมของคนไทยไม่ต้องไปนำเข้าจากต่างประเทศให้ราคาสูงแล้วนะคะต่อไปก็คงจะนำมาใช้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาพบกับอุปกรณ์นะคะแล้วก็ตัวจริงเสียงจริงนะคะของอาจารย์ที่ทำวิจัยและคิดค้นเกี่ยวกับนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันก่อนครู่เดียวนะคะรวมถึงคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษานะคะปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคไตโรคความดันนะคะหรือว่าโรคทั่วไปนะของสวสูงวัยก็ได้ของคนวัยทั่วไปก็ได้นะคะโทรมาถามกันได้ในช่วงหน้าตอนนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนครู่เดียวค่ะ